รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับอนุวัฒน์โชติไทยพาทุกคนมาอยู่ที่จังหวัดราชบุรีวันนี้นะครับทีมงานบอกกับผมว่าเหนื่อยแน่นอนเพราะจะพาผมมาล้อมมะพร้าวแบบนี้ไปล้อมแปลกเลย30วินาทีนอกจากนี้จะพาทุกคนไปดูการเลี้ยงปลาไหลน้ำใสกัดแล้วเนาะอะไรมันกัดเลี้ยงยังไงให้ได้เงินล้านติดตามได้อนุวัฒน์ทั่วไทยสวัสดีครับพี่แนทพี่กูครับโหกำลังล้อมมะพร้าวกันนี่เป็นครอบครัวสมัยใหม่ผู้ชายใช้ผู้หญิงใช่ไหมอันนี้คือการล้อมมะพร้าวล้อมมากี่ปีแล้วพี่ซ้อมมาหลายปีหลายปีต่อจากแม่ไปอ๋อพี่เป็นรุ่นลูกที่รับต่อจากแม่ล้อมยากไหมพี่ไม่ยากครับถ้าเราเข้าใจอันนี้คือขุดแล้วใช่ต้นที่เราล้อมเนี่ยคือต้นแบบไหนแบบนี้แบบนี้ก็มีแต่ต้นเล็กขึ้นไปล้อมแล้วผมล้อมต้นนี้ได้ไหมเนี่ยผมล้อมต้นนี้ได้ไหมไม่ได้ขนย้ายไม่ได้เต็มที่9เมตร9เมตรส่วนมากคนที่สั่งเราล้อมมะพร้าวไปปลูกเนี่ยเป็นกลุ่มแบบไหนพี่บ้านจัดสรรร้านอาหารหรือว่าเป็นทุกกลุ่มเลยฮะก็คือเขาอยากซื้อเวลาเขาอยากซื้อเวลาใช่ถ้าปลูกเป็นนอกอะไรเงี้ยเขาใช้เวลานานแต่ถ้าเขาซื้อเป็นต้นแบบอย่างเงี้ยไปเนี่ยมันเสียเวลาแค่1ปีที่ว่าจะให้ผลผลิตอีกนึงค่ะไม่อยากรอแล้ว 3-4 ปีฉันไม่รอล้อมไปเลยบางคนเขาซื้อแบบนอกไปอ่ะปลูก 3-4 ปีเพิ่งได้แค่นี้อ๋อเนี่ยเขาก็เลยไม่เอาเขาถือว่าแบบเนี้ยเสียเวลาปีเดียวแสดงว่าลูกค้าเยอะเยอะค่ะมากสุดเดือนหนึ่งเราล้อมทั้งหมดกี่ต้น200 200ต้นต่อเดือนแต่ไม่ใช่ทุกเดือนโอ้โหพี่กล้ามแขนพี่ไม่ใช่อย่างนี้เลยเหรอเราอยากรู้วิธีการล้อมวันนี้พาผมล้อมได้ไหมได้ค่ะแต่ถือมาเลยเอาแหมมีหน้าเหรอเมื่อกี้แบบจะสั่งก็ไม่กล้าสั่งวันนี้เป็นคนทำวันนี้เป็นคนสั่งไซส์ที่คนนิยมล้อมกันมากที่สุดคือไซส์แบบไหนครับถ้าวันนิยมมันหนูขายได้ทุกไซส์อะค่ะเหรอก็แล้วแต่ลูกค้าบางทีก็มากน้อยแล้วแต่พื้นที่เขาอันนี้กี่ปีอันนี้มันปีครึ่งปีครึ่งอันนี้ขายเท่าไหร่สี่ครึ่งหนูขายอยู่500-600500บาทมันมีราคาปีกนะคะส่งอันนี้คือ1,000 กว่าบาทใช่ค่ะถ้าลูกค้าซื้อเยอะก็ราคาลดลงไปอีกเพราะมันจะมีราคาส่งอ๋อมีราคาส่งใช่ค่ะซื้อเวลาไปได้เลยถูกไหมผมล้อมไปปลูกต้องจะตายไปอะไรเงี้ยไม่ตายที่ของเน้นน้ำเลยช่วงแรกคือลดน้ำตลอดใช่ค่ะทุกวันไม่ต้องกลัวเน่ามันไม่เน่าอยู่แล้วกำลังล้อมได้แล้วนี่นี่ต้นนี้คือกี่ปีครับอันนี้ห้าใบล้อมโอ้ย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 ดูแล้วภารกิจวันนี้โหดใช่เล่นเฮ้ยคงต้องได้ออกแรงตั้งแต่ต้นรายการเลยนะครับพี่หนุ่มเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนสิเดี๋ยวพี่หนุ่มภารกิจคือล้อมะพร้าวเด้อไม่ได้ให้มากินมะพร้าวเฮ้ยเนี่ยกำลังพอดีเลยอ่ะแนทเดี๋ยวคุยคู่นี้ไปเหนื่อยไหมเราอย่างนี้แล้วเอายกไปได้เลยหรอเราก็จะดันเอาแกลอนมาก็ดันลงน้ำให้พี่ช่วยลองสมกับสายงานเนี้ยพี่หนุ่มจะโดนหลอกแล้วล่ะตอนแรกเขาบอกแล้วว่ามากินมะพร้าวอ๋อแล้วก็ล่องออกไปตามล่องเหรอใช่ค่ะเนี้ยมีแกลอนเมื่อกี้เนี้ยหนึ่งต้นใช้เวลานานไหมในการล้อมเขาล้อมมันครึ่งชั่วโมงเองเวลาเราจะล้อมมะพร้าวให้กับลูกค้าเราจะเลือกต้นมะพร้าวแบบไหนครับต้องดูต้นที่มันสมบูรณ์ใบเขียวไม่มีดวงจอกสมบูรณ์ใบเขียวถ้าดูเนี้ยเราแบกเนี้ยสายตาพี่ว่าต้นไหนได้ไอเนี้ยมันได้หมดแต่ว่าบางทีอยู่ที่สเปคลูกค้าสั่งบางทีลูกค้าแบบขอตรงนะก็แบบต้องเลือกตรงที่เลือกด้วยเหรอว่าต้นตรงต้นโค้งคือไอเรื่องก็จะเอาโค้งไอเรื่องสมบูรณ์เราต้องเลือกให้ลูกค้าอยู่แล้วว่าต้องเอาดีๆไปโลเฮ้ยเขาไวมากเลยอ่ะคนนี้มือหนึ่งคนนี้มือหนึ่งอันนี้มือหนึ่งเหรอพี่สวัสดีครับใช่ครับพี่ล้อมเร็วสุดพี่ใช้เวลาเท่าไหร่15 นาทีไม่เชื่อไปดูตามไปดูเลยพี่ใช้เวลา15 นาทีนี่
คือมือหนึ่งใช้เวลา15นาทีในการล้อมต้นมะพร้าว1ต้นเอาแล้วครับอ้าวทีมงานจับเวลา15นาทีนะครับตอนนี้ผ่านไป5นาทีแล้วครับนอกจากจะไม่ช่วยล้อมไม่ช่วยขุดแล้วยังมากดดันพี่เขาอีกพี่นุ่ม อย่างเนี้ยเขาเรียกว่ามือไม่พายเอาเท้าราน้ำไหมเนี่ยและในขณะที่คนสวนกำลังขุดล้อมมะพร้าวอยู่นั้นพี่หนุ่มยังคงพยายามปอกลูกมะพร้าวอ่อนดูสิสงสัยพี่แกจะหิวจริงๆกุ๊กๆดังผมกุ๊กเชิญเชิญเลยครับเชิญเลยครับไม่ต้องเกรงใจครับไม่ต้องเกรงใจอ่อนไปว่ะเฮ้ยแต่ว่ามันเป็นแบบไอ้นี่เลยนะวุ้นเป็นวุ้นอ่ะเฮ้ยเฟิร์สเตรียมช้อนมันเลยเหรออ้าวพี่ยังไม่เสร็จอีกเหรอแน่แน่ยังกล้าไปแซวพี่เขาอีกเนาะเฮ้ยระวังเถอะเดี๋ยวลูมกับพี่เขาแกล้งคืนนะจะบอกให้โอ้ลูมเสร็จก่อนพี่พี่ก็นั่งคนนั้นความแข็งแรงของเขาอ่ะยังอีกยังไม่ไปช่วยทีมงานอีกพี่นุ่มบอกแล้วงานนี้ต้องถึงกับหืดขึ้นคอก็คุณยังไม่เคลียร์ถ้าจะดันคุณต้องเคลียร์กันอีกนานอ่ะออกแรงขุดอีกหน่อยนึงทีมงานสู้ๆเอ้ยลงแล้วโอ้โหอาเดี๋ยวไปขุดอีกอันนึงเขาบอกเรา15นาทีแต่ครั้งนี้ใช้23นาทีนะครับทีมงานของเราขอแค่5นี่เริ่มต้นนี้เลยอ้าวโอเคได้เขาชี้ไปทางนี้ถ้าผมทำได้5นาทีพี่ให้อะไรพี่ให้ต้นมะพร้าวฟรีๆครับเลย1ต้นเออใส่รถตู้ไม่ได้อ่ะเอาลูกมะพร้าวแล้วกันพี่ได้ครับ1คันรถได้เลย5นาทีอ้าวโอเค5นาทีลูกมะพร้าว1คันรถจับเวลาปัดถูไอเราก็นึกว่าต้นใหญ่ต้นโตมิน่าล่ะพี่หนุ่มแกมั่นใจนักมั่นใจหนาถึงบอกว่าแค่5นาทีพอ30วินาทีของรางวัลของเราก็คือมะพร้าว1คันรถไปลุยพวกเราไปเลยพี่ขึ้นก่อนเลยครับโอ้ยขึ้นก่อนโอ้ไม่ไหวแล้วโอ้ยเอาจริงๆไม่ใช่ง่ายนะมันยากมากนะกว่าจะล้มได้แต่ละต้นนะทีนี้พอล้มได้แล้วเราทำไงต่อพี่ก็ใช้แกลอนครับใช้แกลอนน้ำมันอ่ะนะใช่ครับล่องไปในน้ำเนี่ยหรอใช่ครับคนลงในน้ำเลยกับมะพร้าวเตรียมลงในน้ำเลยแต่สีเงียบกิ๊บเลยนะสีกาเลยนะกล้าเลยนะพูดมาแล้วแกลอนมาแล้วดูวิธีการพี่เขาก่อนอ๋อลุงอุ้ยต้องลงน้ำนี่ไงที่บอกว่าลุงกับพี่เขาจะแกล้งคืนนั่นก็คือการมอบหมายภารกิจลากต้นมะพร้าวไปตามลำคลองในสวนถึงภาระเขาว่าแรงพี่นัทช่วยป่ะอ๋อโอเคแล้วก็ให้ปล่อยมันลอยไปแบบนี้เชือกผูกเกิดอะไรขึ้นกับช่างภาพล่ะน่ะเฮ้ยทีมงานช่วยดูทีเฮ้ยตัวอะไรตัวอะไรอ่ะใครก็ได้ช่วยทีโอ้โหรอดบุดบิดช่างภาพของเราร้องลั่นบ้านเลยทีเดียวร้องลั่นแบบไม่คิดชีวิตเลยขอบอกโอ้ยเกือบโดนเจ้าแมงป่องน้อยตัวแสบเล่นงานเขาแล้วล่ะสิเฮ้ยเฉียดฉิวหลังจากขุดล้อมต้นมะพร้าวและนำลำเลียงโดยดันมาตามคลองน้ำผ่านอุปสรรคต่างๆมาได้สักระยะก็มาเจอกับอุปสรรคสำคัญนั่นก็คือคลองน้ำเริ่มแคบลงทำให้การลำเลียงไปต่อไม่ได้งานนี้คุณต้องมีตัวช่วยแล้วล่ะครับไปดูกันว่าทีมงานล้อมมะพร้าวจะแก้อย่างไรอ้าวจากอุปสรรคกลายเป็นความเพลิดเพลินซะงั้นพลิกสถานการณ์เก่งก็พี่หนุ่มของเรานี่แหละยืนหนึ่งเฮ้ยไม่ยอมเป็นแบบนี้เหรอ
เสียวตันไปเขาสั่งกี่ต้นนะพี่15ค่ะ15ต้นไปที่ไหนครับ101ค่ะ101แต่รถหนูจ้างมานะไม่ใช่รถทุกอย่างเขาจ้างไม่ใช่ของเขาเองถูกไหมใช่ปีนึงทำได้ทั้งปีใช่ค่ะบางเดือนก็ขายได้ดีบางเดือนก็จะเรื่อยแต่เราทำขายทั่วประเทศใช่ค่ะเราขายผ่านทางไหนฮะผ่านช่องทางออนไลน์ค่ะเพจอะไรครับเพจต้นมะพร้าวขุดล้อมส่วนนัทพงศ์ค่ะเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่น่าสนใจขอบคุณทั้งคู่นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับยังครับภารกิจเบรกนี้ยังมีต่อเนื่องจะเป็นภารกิจอะไรไปดูพร้อมๆกันเลยครับทีมงานบอกยังลำบากไม่เพียงพอจากการล้อมมะพร้าวจะพาทุกคนไปดูธุรกิจเงินล้านเขาบอกเป็นธุรกิจน้ำใสขายก๋วยเตี๋ยวแน่นอนตามมาครับสวัสดีครับพี่ตากครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันไหนบ่อก๋วยเตี๋ยวพี่ ผมเข้าใจว่าพี่ธุรกิจน้ำใสใช่ครับมันคือการเลี้ยงปลาไหลน้ำใสครับการเลี้ยงปลาไหลน้ำใสครับแต่ก่อนนี้คือเราเลี้ยงอ่ะมันก็จะอยู่ในดินในโคลนี้ผมเคยไปลำบากที่ทีมงานบอกว่าอ๋อพี่ไปจับปลาไหลหาอยู่ค้อนวันใช่ครับแต่ตอนนี้เราเปลี่ยนเราพัฒนาแล้วมาเลี้ยงน้ำใสเป็นเหมือนปลาทั่วไปเลยครับแล้วไหนคือปลาไหลพี่นี่ครับในนี้เลยครับพี่ผมไม่เห็นปลาไหลที่เลยพี่ครับอยู่ในนี้ครับเปิดได้เลยครับอยู่ในนี้เหรอพี่เดี๋ยวเขาแอบอยู่ฮะนี่ครับมีทุกบ่อเลยครับเขาจะแอบอยู่ข้างในนี้ครับจริงว่ะใช่ครับไม่น่าเชื่อมันแอบอยู่ในนี้แอบเลยผมจับได้ใช่ไหมได้ครับได้ครับที่มันไม่กัดเราเนาะไม่กัดเลยครับอ๋อนี่โอ้ยจับได้ครับอันนี้คือปลาไหลมันกัดจริงพี่ใช่ใช่มันดุครับพวกตรงนี้เลยอ่ะมันจะเป็นไรไหมอ่ะมันเจ็บเปล่าก็ไม่เป็นไรครับปลาไหลที่ดุครับดุครับแล้วพี่ทำไมไม่บอกผมก่อนว่ามันดุครับมันต้องตื่นเต้นมากครับมันปุ๊บตรงนี้เลยอ่ะครับเขาดุครับเพราะว่าเขากินอาหารเม็ดครับอะไรที่ลงไปในตัวเขาโดนจับเขาก็นึกเป็นอาหารพี่เลี้ยงนานหรือยังเนี่ยไอปลาไหลพวกเนี้ยก็คือศึกษามาหลายปีแล้วครับแต่จริงจังก็ประมาณ2ปีแรกเริ่มเดิมทีพี่ตังแกตั้งใจทำที่เนี่ยเป็นฟาร์มหมูซึ่งประสบปัญหามากมายหลายด้านพี่ตังก็เลยหันมาหาข้อมูลการเลี้ยงปลาไหลตามอินเทอร์เน็ตมาเรื่อยๆพอจริงจังมากขึ้นก็เลยไปดูงานที่ประเทศเวียดนามซึ่งเห็นว่าเป็นวิธีที่น่าจะทำได้ง่ายและทำได้ดีในเมืองไทยพี่แกก็เลยจัดซะเลยตอนนี้พี่เลี้ยงกี่ทั้งหมดกี่ตัวมันก็เป็นหลัก6หลักเลยครับมีแน่นอนแสนตัวอันนี้คือกี่เดือนพี่อันนี้คือ5เดือนกว่า5เดือนกว่าคืออีกประมาณ2เดือนก็เป็นพ่อแม่พันธุ์ได้แล้วครับจริงๆก็ขายได้แล้วแต่ว่าเราปลาไหลโลเท่าไหร่พี่โอ้โหโล200-300โอ้โหพี่เขามีอยู่ประมาณสัก6หลักก็หลักแสนตัวครับคูณเข้าไป200บาทโอ้โหพี่ครับมันต้องเป็นธุรกิจจริงๆดูสิดูท้องหมอเขาเดี๋ยวรอครับพี่แล้วทำไมมันลอยหัวขึ้นมาแบบนี้ครับเขาเป็นของเขาบางทีเขาลงไปเขาต้องหายใจแบบนี้เหรอใช่ๆครับเมื่อกี้ปลาไหลมันถอยหลังมันแบบว่ามึนวอกตกใจอยู่เท่าที่ความรู้สึกนะครับมันไม่เหมือนปลาไหลทั่วไปครับเพราะที่นี่เน้นความสะอาดเป็นแล้วก็อาหารกินดีต้องกินดีครับมันกินอะไรพี่อาหารคืออาหารผงของใช้โปรตีนสูงมันคืออาหารเม็ดครับแต่เป็นโปรตีนต้องสูงด้วยเพราะว่าคุณภาพเนื้อปลาเนี่ยก็จะต้องดีตามก็ต้องดีตามใช่เหมือนเป็นเรื่องจริงครับนอกจากมีเทคนิคในการทำให้เนื้อนุ่มแล้วที่ฟาร์มไหลร่ำรวยยังมีเทคนิคการทำให้ปลาไหลเปลี่ยนสีได้ด้วยโดยจะเน้นให้เปลี่ยนเป็นสีเหลืองซึ่งเป็นสีที่ตลาดส่งออกต้องการมากเป็นพิเศษครับแต่จีนถ้าเป็นสีเหลืองๆสีมงคลเนี่ยเขาละไม่อั้นอยู่นะโอ้โหดีสุดยอดนี่ตัวใหญ่พ่อพันธุ์ครับเห็นไหมครับตัวใหญ่สีทองฮะมันจะเป็นสีทองอุ้ยแบบนี้เป็นพ่อแม่พันธุ์ใช่ครับเนี่ยสีทองคุณผู้ชมปลาไหลสีทองขอหวยได้นี่ครับดูครับสีทองที่เราบอกว่าเป็นเจอตามแหล่งน้ำทั่วไปแล้วเป็นปลาไหลสีทองขอโทษที่มีเพียบเลยมีดีครับเพราะเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่เราทำขึ้นมาอยู่แล้วเมืองทองสวยเอาจริงๆคือปลาไหลมันมีกี่สายพันธุ์เนี่ยพี่มันมีเยอะครับแล้วที่นิยมเลี้ยงกันจริงๆคือที่เราเลี้ยงกันก็คือตอนนี้ที่มีแล้วคือของไทย 100% เลยแล้วก็เวียดนามแล้วก็เป็นไฮบริดที่ผมทำขึ้นมาเองที่ฟาร์มผลิตเองผสมเองครับเป็นไฮบริดคือไทยกับเวียดนามผสมกันเลยนะครับเห็นไหมเขาสีเขาจะทองสวยมากผมอยากทดลองวิธีผสมได้ไหมได้เลยไปดูได้เลยครับอยู่ที่บ่อได้เลยไปที่บ่อนั่นหมายความว่าบ่อเพาะครับอ๋อวันนี้เราจะลงไปจับปลาไหลจากบ่อเพาะใช่ใช่แล้วเอาลงมาผสมพันธุ์เพราะเราไม่เคยเห็นไข่ของปลาไหลของปลาไหลว่าเป็นยังไงแล้วตัวอ่อนเป็นแบบไหนเราวันนี้ได้เห็นเลยครับ
นี่คือบ่อพ่อแม่พันธุ์ใช่ครับของปลาไหลใช่ครับทำไมมาต่างกันอันแบบนี้เป็นโพรงเทียมที่ส่วนมากจะทำกันแบบนี้เป็นโพรงเทียมหมายถึงว่าจะไข่ใต้นี้คุณอนุวัฒน์อ้าวแล้วเราจะรู้ได้ว่ามันไข่ก็ประมาณอาทิตย์หนึ่งเราก็เปิดดูทีนึงนะครับแล้วทำไมอันนี้ไม่มีโพรงอันนี้ก็คือแบบฉบับเวียดนามเลยอ๋อเวียดนามเขาเป็นแบบนี้ไม่มีโพรงไม่มีโพรงเทคนิคอย่างหนึ่งที่พี่ตังได้มาจากการไปดูงานที่เวียดนามก็คือบ่อพ่อพันธุ์ปลาไหลที่จะทำให้ได้ไข่เยอะๆต้องเป็นบ่อดินธรรมชาติเพราะการมุดรูในโคลนต้มทำให้พ่อพันธุ์แม่พันธุ์แข็งแรงและจะทำให้ไข่ปลาไหลก็จะแข็งแรงตามไปด้วยอ๋อรูปลาไหลมันอยู่ตรงนี้หรอพี่แล้วเราจะต้องทำไงควักดินเลยควักดินล้วงเข้าไปลึกไหมอ๋อนี่ตามอันนี้ไปตามรูไปตามรูไปไม่เจอหาไปเรื่อยในบ่อนี้มีกี่ตัวพี่เป็นร้อยครับเป็นร้อยยังหาไม่เจอใช่ครับและอย่างรูอย่างนี้เราจะเปิดมาจะเห็นไข่ไหมก็คือเขาจะเห็นเนี่ยใช่ไหมเจอแล้วโอ้ใจเย็นใจเย็นใจเย็นเห็นไหมสีทองสวยเลยสีทองสวยไวมากครับไวมากๆเลยครับเราเห็นตัวเราไม่สามารถจับเขาได้เมื่อช่วงที่แล้วหลังจากที่ดูกรรมวิธีการจับพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ปลาไหลเพื่อนำไข่ปลาไหลมาฟักชักอยากจะเห็นแล้วสิว่าเจ้าปลาไหลตัวเล็กๆที่เพิ่งออกจากไข่หน้าตาจะเป็นยังไงอาจจะน่ารักไหมว่ากันว่าลูกสัตว์ตัวเล็กๆจะน่ารักอันเนอะโอ้ยนี่กี่วันนะครับนี่ประมาณ 6-7 วันนี่ฮะ 6-7 วันมาโตขนาดนี้หรอใช่ครับปลาไหลนี่มันต้องเลี้ยงทั้งหมดกี่ปีอะครับคือ8 9เดือน10เดือนครับอ๋อปีนึงก็ปีนึงประมาณปีนึงก็เนี่ยก็เป็นกระป๋องอาทิตย์ครับจริงๆแล้วการผสมพันธุ์ปลาไหลอะเขาใช้อัตราส่วนบางคนใช้4:1ก็คือใช้ตัวเมีย4 ตัวตัวผู้1 ตัวบางคนก็ใช้5:1แต่กรณีแบบนี้เราใช้1:1 1:1ใช่เพื่อความชัวร์ครับอ๋อยังไงก็ต้องเกิดใช่มิฉะนั้นปลาไหลพันธุ์ไฮบริดเป็นพันธุ์ไหลร่ำรวยเพราะที่เองแล้วเก่งมากๆโตไวและแข็งแรงใช่แล้วเนื้อคุณภาพเนื้อนุ่มและตลาดที่ต้องการคือขอให้เนื้อมันดีขอให้เนื้อมันดีคำว่าเนื้อดีเราจะไปดูเนื้อครับถึงช่วงนี้แล้วคงมีหลายคนอยากรู้แล้วครับว่ารสชาติของเนื้อปลาไหลเลี้ยงหรือปลาไหลน้ำใสกับปลาไหลทั่วไปเนื้อและรสชาติจะมีความแตกต่างกันอย่างไรงานนี้คงต้องฝากพี่หนุ่มแล้วครับใช่ครับช่วยกันทำใช่ครับเริ่มได้เลยครับเป็นแรกครับมาเลยครับของจริงมาแล้วครับมาแล้วจริงของจริงมาแล้วเริ่มมาแล้วครับความรู้สึกมันเป็นชิ้นมากกว่าเนาะต่อไปเป็นเมนูต้มโครงนะครับกลิ่นความอร่อยมาแล้วครับรอตั้งน้ำให้เดือดก่อนอันนี้ลาใส่ปลาไหลที่ย่างแล้วหอมๆอันนี้เป็นต้มโครงปลาไหลพี่กินปลาไหลไหมไม่กินน่าแหงว่าแล้วส่วนมากคนเลี้ยงปลาไหลไม่ค่อยกินปลาไหลเนี่ยเจอมาหลายคนแล้วเลี้ยงปลาไหลแต่ว่าไม่กินปลาไม่กินเสร็จแล้วอ่ะโอเคมาเลยครับอร่อยอยู่แล้วเห็นปะล่ะคนของหอมก็คือคนที่กินเนี่ยจะบอกว่าวันนี้เราลบภาพปลาไหลในความรู้สึกกับจินตนาการเราออกไปเลยนะใช่ครับวันนี้ปลาไหลมันไปไกลมากมันกลายเป็นปลาที่สะอาดโปรตีนสูงแล้วก็เนื้อดีมากเนื้อดีมากทำไมมันแน่นอ่ะใช่มันไม่เหมือนกับปลาไหลที่เรากินแบบทั่วไปครับอันนี้เป็นคาวอะไรไม่มีไม่มีนะไม่คาวนะตั้งแต่ถ่ายรายการมาทั้งวันนะครับคนมาดูงานเยอะมากครับตอนนี้คือเกษตรกรทั่วประเทศให้ความสนใจกับการเลี้ยงปลาไหลน้ำใสมากเลยครับแล้วก็ทางฟาร์มไหลน้ำรวยเราเนี่ยก็เป็นสูตรการเรียนรู้และถ้าสมมติว่าหลายคนดูที่อยากจะเลี้ยงมันต้องมีพื้นที่เท่าไหร่ในการเลี้ยงปลาไหลเบื้องต้นเนี่ยเราก็เลี้ยงน้อยไปก่อนแค่กระบะเป็นพลาสติกเนี่ยครับประมาณ 6-70 เซนหรือ100เซนอ่ะเราก็สามารถเลี้ยงปลาไหลได้แล้วก็เลี้ยงได้แล้วใช่ปลาไหลไม่จำเป็นจะต้องลงทุนสูงคือคนจินตนาการว่าการเลี้ยงปลาไหลต้องแบบมีพื้นที่ใช่ต้องพันนั้นใช่ใช่แต่ไม่นี่แค่1กระบะเล็กๆก็สามารถเลี้ยงได้หลายร้อยตัวเป็นพันตัวเลยครับครับคนก็จะมาดูงานที่ปากมาดูที่ไหนอะไรยังไงต่อยมาครับมาดูมาที่เพจไหลล้ำรวยฟาร์มได้เลยนะครับเรายินดีให้คำปรึกษาเกษตรกรที่สนใจอย่างนี้ปลาไหลน้ำใสนะครับแล้วที่สำคัญเลยไม่มีค่าใช้จ่ายครับอ๋อหรอไม่มีค่าใช้จ่ายมาดูฟรีครับเราให้ความรู้ตรงนี้อยู่แล้วนะราชบุรีใกล้แค่นี้เองนะครับใช่ครับขอบคุณนะครับครับมาเรียวครับนี่อนุวัฒน์ทอดไทยใช่ไหม
ได้ไอเดียได้ความแปลกได้ความรู้เยอะแยะไปหมดเลย10โมงวันเสาร์ไปไหนต่อรอติดตามสวัสดีครับสวัสดีครับ